โอ้โหพี่น้องอันนี้คือต้นกล้าของเศรษฐีเรือนนอกนะก็ถือว่าเป็นไม้ประดับไม้มงคลที่สวยงามนะโชว์ใบสวยงามดอกก็สวยงามนะวันนี้นาเล็กก็ไปเด็ดเอาอันนี้เป็นช่อดอกของเขานะช่อดอกนี่ก็จะมีต้นกล้าเกิดขึ้นตามช่อดอกนี่แหละนะเดี๋ยวเราวันนี้จะเอามาปลูกกันช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ฤกษ์ดีฝนตกที่สถีบเราก็เลยหาก้าไม้นะอันนี้เป็นไม้มงคลนะที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกก็ถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงดูง่ายนะวันนี้นาเล็กจะเอามาปลูกใส่กระถางกันนะปลูกไว้ประดับเอาไว้ประดับตามมุมต่างๆเพื่อความสวยงามนะความเป็นสิริมงคลด้วยอันนี้ก็เป็นต้นกล้าที่เกิดขึ้นในช่อดอกของเขาต้นเศรษฐีเรือนนอกเนี่ยมันก็แปลกตรงที่ว่าช่อดอกของเขาเนี่ยออกไปเป็นดอกและบางส่วนก็กลายเป็นต้นกล้านะก็สามารถที่จะรอให้ต้นกล้านี้แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเอามาปลูกได้ก็ไม่ยากเนี่ยเด็ดแบบนี้เลยตรงนี้มันก็จะมีรากนะปลูกง่ายเนี่ยนี่เลยก็จะปลูกใส่กระถางกระถางก็จะเนี่ยใส่ดินพร้อมก็ไม่ยากแค่เราแค่จิ้มๆเฉยๆจิ้มลงดินก็ติดแล้วนะที่เราแยกมาเมื่อกี้เนี่ยจิ้มฝังไปเลยถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกยากที่ปลูกง่ายปลูกไม่ยากครับปลูกไม่ยากดินก็ดินธรรมดาเรานี่แหละนะอย่าไปเยอะกับมันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดูดีหน่อยก็มีส่วนผสมของพวกกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวสับด้วยนะเพื่อว่าดินจะได้โปร่งนะดินจะได้ไม่แน่นไม่ต้องเปลี่ยนดินบ่อยคืออันที่จริงเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ต้องไปปลูกอะไรยุ่งยากเลยถ้าเกิดว่าพวกนี้มันหย่อนถึงพื้นดินรากของพวกนี้มันก็จะลงไปหากินอาหารในดินเองนะแล้วก็เกิดแบบนั้นแหละง่ายๆนะนี่แหละสุขใจอยู่ในสวนวันนี้ก็พามาปลูกไม้ประดับไม้มงคลที่ชื่อว่าเศรษฐีเรือนนอกกันนี่ฮะก็ปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จิ้มจิ้มดินลงไปเฉยๆนี่แหละนะแล้วก็รดน้ำกันใส่คาถาไปด้วยนะอยากให้เป็นไม้มงคลก็นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะงาม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 นะจ๊ะนะเป็นไม้มงคลนะไม้ประดับที่สวยงามของนาเล็กครับอ่ะนี่แหละฮะไม้มงคลของนาเล็กวันนี้พามาปลูกกันนะในวันเสาร์วันหยุดพักผ่อนนะวันนี้ฤกษ์ดีฝนตกกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ